สอแลนสไลด์สมบูรณ์นับคะแนนก้าวไกลสตาร์ทแรงจัดแต้มนำทั้ง8เขตแชมป์เก่าตามหลังทั้งกรุงศรีวิไลไพรินอัครวัฒน์อัศวเหมบ้านใหญ่เมืองปากน้ำจังหวัดสมบูรณ์เลือกตั้งปี62มีส.ส. 7คนพรรคพลังประชารัฐกวาดส.ส.เขตไปถึง6คนอีก1คนเป็นของพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลปัจจุบันขณะที่พรรคเพื่อไทยสอบตกหมดเลือกตั้งปี66จังหวัดสมบูรณ์มีส.ส.เพิ่มเป็น8คนจังหวัดสมุทรปราการเขต1นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์เบอร์3พรรคก้าวไกลอดีตแอร์โฮสเตสวัย30ปีออกนำขึ้นอยู่ลำดับที่1โดยเขตนี้นายอัครวัฒน์อัศวเหมเบอร์5พรรคพลังประชารัฐจากบ้านใหญ่ลงสนามป้องกันแชมป์และมีคู่แข่งอย่างนางสาวเพพันธ์ภูพิกุลเบอร์6พรรคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการเขต2รัชนกสุขประเสริฐเบอร์2พรรคก้าวไกลออกสตาร์ทขึ้นอันดับ1คะแนนนำยงยุทธสุวรรณบุตรเบอร์6พรรคพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการเขต3นายพิชัยแจ้งจัญญาวงศ์เบอร์2พรรคก้าวไกลออกสตาร์ทขึ้นอันดับ1คะแนนนำประเสริฐชัยกิจเดชภาลัยเบอร์1พรรคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการเขต4อำเภอบางพลีเฉพาะตำบลบางแก้วและตำบลบางพลีใหญ่นายวุฒินันท์บุญชูเบอร์6พรรคก้าวไกลอดีตส.ส.สมุทรปราการครั้งที่แล้วลงป้องกันแชมป์ออกสตาร์ทขึ้นอันดับ1คะแนนนำรองโจพลตำรวจเอกกรวัตรหันประดิษฐ์เบอร์2พรรครวมไทยสร้างชาติจังหวัดสมุทรปราการเขต5นิตยามีสีเบอร์5พรรคก้าวไกลออกสตาร์ทขึ้นอันดับ1คะแนนนำนิติพลบุญเพชรเบอร์1พรรคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการเขต6วีรพัฒน์คันทะเบอร์8พรรคก้าวไกลออกสตาร์ทขึ้นอันดับ1คะแนนนำถาปกรกุลเจริญเบอร์5พรรคพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการเขต7นายบุญเลิศแสงพันธ์เบอร์2พรรคก้าวไกลออกสตาร์ทขึ้นอันดับ1คะแนนนำนางสาวไพรินทร์เทียนสุวรรณเบอร์8พรรครวมไทยทั้งชาติแชมป์เก่าจากพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ย้ายมาสวมเสื้อพรรคลุงตู่ต้องป้องกันเก้าอี้จังหวัดสมุทรปราการเขต8นายไตรวันอิ่มใจเบอร์4พรรคก้าวไกลออกสตาร์ทขึ้นอันดับ1คะแนนนำนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกเบอร์6พรรคพลังประชารัฐแชมป์เก่าที่ลงป้องกันเก้าอี้ในครั้งนี้ด้วยค่ะใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ